Thai PBS Podcast. View the world via the voice.เจอนี้คือฉันดอกซีรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนี้คือฉันเดอะซีรีส์กับผมเอิร์ธราชนาวีปัณณวีครับสวัสดีทุกคนฉันชื่อเจนใจฉันมีฝันอยากเป็นช่างแต่งหน้าระดับโลกแต่แม่มองว่ามันเป็นได้แค่งานอดิเรกและเพ้อฝันไม่สามารถเป็นอาชีพที่มั่นคงได้แต่ยิ่งไปกว่านั้นฉันรู้มาว่าที่แม่มีความคิดแบบนี้เพราะแม่มีความลับบางอย่างที่ปกปิดเอาไว้ในสมุดไดอารี่สีแดงเล่มนั้นหน้าบ้านทาวน์โฮม2ชั้น2แม่ลูกกำลังทะเลาะกันเรื่องอาชีพในอนาคตที่ลูกสาวอยากเป็นพร้อมกับความลับในสมุดเล่มสีแดงที่คนเป็นแม่ซ่อนไว้แต่ลูกสาวอย่างเจนใจไปพบเข้าจนในที่สุดก็เกิดเรื่องใหญ่โตเข้าจนได้เจนใจหยุดดีนี้นะเจนใจไม่ไม่แม่นั่นแหละหยุดวิ่งตามหนูได้แล้วเจนเปิดประตูให้แม่เดี๋ยวนี้นะไม่ถ้าหนูเปิดก็ถูกแม่ตีสิคนทำผิดก็ต้องโดนตีแกมาหยิบของแม่โดยพลการแบบนี้ได้ยังไงเพราะหนูรู้สึกหนูรับรู้ได้ว่าสมุดเล่มสีแดงนี้คือตัวการที่ทำให้แม่ไม่เปิดใจกับอาชีพที่หนูอยากเป็นถ้าไม่เปิดประตูแม่จะฉีกใบสมัครประกวดแต่งหน้าทิ้งนะตามสบายแม่ฉีกทิ้งไปเลยมันปริ้นใหม่ได้อยู่แล้วเจนใจแกจะไม่เปิดประตูใช่ไหมได้เถียงแม่ก็ว่าบาปแล้วแต่นี่มีแม่เป็นครูอีกเถียงทั้งแม่ทั้งครูแบบนี้แกตกนรกขุมที่ลึกที่สุดแน่เลยเจนใจโอ้ยทำไงอะเนี่ยโอ้ยไม่ไม่นะไม่แม่หยุดไขห้องหนูเดี๋ยวนี้นะแม่จะเข้ามาในห้องส่วนตัวโดยไม่ถามความเย็นยอมไม่ได้นะแม่แม่หยุดเจนเอาสมุดของแม่คืนมาเดี๋ยวนี้ไม่หนูไม่ให้หนูยังไม่ได้เปิดอ่านเลยเจนใจมันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละไม่จริงถ้าไม่มีแม่จะสติแตกทำไมหนูเดาได้ว่าในนี้ต้องมีบางอย่างซ่อนไว้แน่ๆความลับที่แม่ไม่อยากให้หนูเป็นช่างแต่งหน้าระดับโลกแบบที่หนูหวังหยุดเพ้อฝันเจนคำนี้แม่ไม่ควรพูดแม่คือครูแนะแนวเพราะฉันคือครูแนะแนวฉันถึงแนะนำแกได้ยังไงล่ะเจนใจช่างแต่งหน้าระดับโลกมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่สิ่งนั้นมันไม่ใช่อาชีพเจนใจมันไม่มีความมั่นคงดูอย่างลูกบ้านอื่นเขาบ้างสิลูกบ้านไหนล่ะที่แม่อยากให้หนูดูแม่ต่างหากที่ต้องรู้อย่างหลานยายปัดท้ายซอยเหตุหุ้นไม่มีติดดอยจนไม่ต้องทำงานแล้วก็ลูกป้าตาลร้านขายหมูปิ้งได้เป็นนักวิ่งเยาวชนส่วนลูกสาวลุงมนก็เตรียมเดบิวต์เป็นนักร้องไอดอลเจนใจยังไม่หมดแค่นี้นะแม่อย่างไอ้เจมลูกน้ำแหม่มก็ได้เป็นแชมป์อีสปอร์ตแต่หลานชายตาบุญรอดได้เป็นหมอแต่หลานสาวคนเล็กที่หนูเคยบอกเป็นดาวติ๊กต็อกยอดฟอลเป็นแสนเจนใจหยุดเถียงแม่ได้แล้วเส้นทางมันมีให้เห็นอยู่มากมายว่าถ้าแกทำอาชีพที่มั่นคงแกจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมั่นคงต่อชีวิตใครกันคือคนลิขิตบอกหนูทีแม่หรอหนูควรเชื่อจริงๆใช่ไหมแล้วเส้นทางมันไม่ได้เกิดขึ้นเองอยู่แล้วมันเกิดขึ้นเมื่อเราเดินผ่านเสมอถ้ามีคนคิดแบบแม่สิบคนร้อยคนแล้วเมื่อไหร่คนที่มีความฝันอย่างหนูจะได้ทำมันจริงๆสักทีล่ะมีความฝันนะดีฝันดีก็สนุกฝันร้ายก็แค่ตื่นแต่นี่คือชีวิตจริงเจนใจมันไม่ได้สนุกแบบนั้นหรอกเป็นเพราะสมุดเล่มสีแดงนี้ใช่ไหมล่ะอย่าเปิดนะเจนใจเอาสมุดของแม่คืนมาเดี๋ยวนี้แม่เจนใจเอาสมุดของแม่คืนมาไม่ปล่อยหนูไม่ปล่อยปล่อยสิแม่ต้องปล่อยแม่บอกให้ปล่อยหนูต้องรู้ความลับในนี้ให้ได้เจนใจปล่อยแม่เอามาให้หนูเจนใจระวังสมุดเล่มสีแดงที่แย่งกันไปมาได้ขาดออกจากกันและทำให้เจนใจตั้งหลักไม่ทันกระเด็นออกจากนอกหน้าต่าง
ตกลงมาที่กองขยะด้านล่างจนเจ็บตัวสภาพฉันที่ลอยตัวอยู่บนอากาศและตกลงมาที่กองขยะแต่ยังมีชีวิตรอดอาจจะดูเท่แบบยอดมนุษย์แต่เรื่องบ้าบอที่เกิดขึ้นนี้คือความจริงซึ่งทั้งหมดก็เป็นเพราะสมุดสีแดงเล่มนั้นที่ทำให้แม่ของฉันไม่ยอมเปิดใจกับอาชีพอื่นๆและสติแตกแบบนี้ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าในสมุดสีแดงเล่มนั้นมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่สองคืนผ่านไปในช่วงเวลาโพเพแม่ได้พลอยหลับไปหลังจากทำงานบ้านเสร็จและได้ฝันถึงเรื่องเลวร้ายเมื่อหลายสิบปีก่อนแกต้องฟังคำสั่งฉันพ่อนี่ผมอายุ18แล้วนะผมมีสิทธิ์เลือกทำในสิ่งที่ผมรักทางที่แกเลือกมันมีแต่จะพาแกไปล้มเหลวไอ้มายากลอะไรนั่นมันจะเป็นอาชีพได้ยังไงกันใครเขาจะเชื่อถือแต่ต้องเชื่อฟังฉันทุกคนนั่นแหละฟังพ่อรู้จักมายากลดีแค่ไหนพ่อรู้ไหมว่านักมายากลสร้างความสุขและจินตนาการให้กับเด็กๆและที่สำคัญมันคือสิ่งที่ผมทำแล้วมีความสุขทำไมพ่อต้องสนคนอื่นแกมันเป็นบ้าไปแล้วสมปองแกมันเป็นบ้าไปแล้วแกมันเป็นบ้าไปแล้วผมไม่ได้บ้าผมไม่ได้บ้าสมปองได้ถ้าทุกคนมีความเชื่อแบบนั้นแล้วไม่คิดจะยอมรับกันผมจะออกไปอย่าไปไปอยู่ในที่ที่มีคนยอมรับผมพี่สมปองอย่าไปนะพ่อให้ดูเถอะอย่าไปอย่าไปพี่สมปองคงเป็นเพราะ2วันก่อนสินะที่เจนใจตกจากบ้านชั้น2เลยทำให้ฉันนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาขณะเดียวกันเจนใจก็กำลังจะเริ่มอัดคลิปสอนแต่งหน้ากลบรอยแผลโดยใช้รอยแผลที่ตนได้จากอุบัติเหตุเมื่อ2วันก่อนเป็นตัวอย่างในการแต่งให้ดูก่อนที่แม่ของเธอจะเดินเข้ามาหาโอเคอุปกรณ์แต่งหน้าพร้อมเริ่มอัดคลิปเลยแล้วกันแม่เข้าไปนะเจนใจเดี๋ยวแม่จะออกไปงานเกษียณอายุครูเยาวรักษ์ที่โรงเรียนเย็นนี้ก็หาข้าวกินเองล่ะแม่ไม่ต้องสนใจหนูหรอกแล้วนี่ทำอะไรอยู่อย่าบอกนะว่าหนูก็แค่จะใช้แผลให้เป็นประโยชน์เจนไม่ต้องเลยเอาสำลีมานี่แล้วนั่งนิ่งๆแม่จะทำแผลให้เองแม่ได้เริ่มทำแผลให้กับเจนใจจากสองแม่ลูกที่ยังขุ่นเคืองกันเรื่องวันก่อนก็เริ่มใจเย็นลงและหันมาพูดจากันมากขึ้นโอ๊ยเบาๆสิแม่หนูเจ็บนะเจ็บสิดีใจที่จำวันหลังจะได้ไม่มาขโมยของผู้ใหญ่อีกเพราะแม่น่าสงสัยเพราะแกซุกซนเกินไปต่างหากล่ะเจนใจไม่จริงเลยช่างเถอะเอาเป็นว่าแม่ขอโทษแล้วกันแม่ไปละเดี๋ยวจะสายเดี๋ยวสิแม่แม่จะไปกินเลี้ยงงานเกษียณด้วยหน้าตาแบบนั้นนะเชยสะบัดเลยแม่มานั่งนิ่งๆตรงนี้มาเดี๋ยวหนูจะแต่งหน้าใหม่ให้เจนใจเริ่มสะบัดฝีแปรงลงบนใบหน้าของแม่อย่างตั้งใจหวังให้แม่ของตนเองนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในค่ำคืนนี้จนทำให้แม่เริ่มเห็นถึงความชอบที่เจนใจมีในการแต่งหน้านี่แกจะเอาแผ่นอะไรมาแปะตาฉันเนี่ยเพราะแม่ไม่เคยดูแลตัวเองยิ่งอายุมากหนังตาก็ยิ่งตกแล้วก็แอบไปงีบมาอีกแล้วใช่ไหมดูสิตาดูไม่สดใสยังกับคนง่วงนอนใครเห็นเขาก็คงไม่อยากเข้ามาคุยด้วยแล้วแกจะทำอะไรเขาเรียกเทคนิค Foxy Eyes ช่วยดึงหางตาให้ดูเฉียวคมซาบซ่าเป็นแม่หมาป่าหน้าเกรงขามแม่ลองส่องกระจกดูสิโอ้นี่แกทำได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอเจนใจตาฉันดูไม่ง่วงนอนแล้วจริงด้วยแถมริ้วรอยก็หายไปอีกหนูเก่งใช่ไหมล่ะก็โอเคงั้นแม่ก็ยอมให้หนูเป็นช่างแต่งหน้าเถอะแม่ก็เห็นแล้วว่าหนูมีฝีมือขนาดไหนไม่จำเป็นหรอกเจนใจแกทำเป็นงานอดิเรกก็พอทำไมล่ะแม่
มันเป็นเพราะสมุดสีแดงเล่มนั้นใช่ไหมไม่ใช่เจนใจหรือมันเป็นเพราะพ่อหรือป้าข้างบ้านหรือว่าเพื่อนของแม่มันไม่ได้เป็นเพราะใครทั้งนั้นแหละเจนใจแต่มันเป็นเพราะคำมั่นของครอบครัวเราต่างหากถ้าแกทำอาชีพที่นอกเหนือขนบที่ควรจะเป็นแกจะต้องมีอันเป็นไปแม่ว่าอะไรนะฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยถือว่าแกไม่เคยได้ยินแล้วกันนะหลังจากแม่ได้หลุดพูดความลับเรื่องคำมั่นของครอบครัวออกไปก็ทำให้เจนใจไปตามหาสมุดเล่มสีแดงนั้นอีกรอบขณะเดียวกันกับฝั่งของแม่ก็ถูกเหล่าคุณครูในงานเกษียณชมเรื่องการแต่งหน้าไม่หยุดโอ๊ยแม่เอาสมุดสีแดงเล่มนั้นไปเก็บไว้ไหนกันนะอุ๊ยน้องวิภาวันนี้แต่งหน้าสวยจังนะคะดูเด็กลงไปตั้ง20ปีแน่มาถ่ายรูปกันดีกว่า1 2 3หรือจะซ่อนอยู่ในกองหนังสือพวกนี้กันนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันการเรียนการสอนของแม่เฮ้ยอยู่ไหนกันนะขอบคุณนะคะครูบุญล้อมครูปีชาพอดีวันนี้ลูกสาวแต่งหน้าให้นะคะเลยสวยเป็นพิเศษแม่ถูกชมไม่หยุดเลยนะคะน้องวิภาเอาโทรศัพท์น้องวิภามาสิคะเดี๋ยวพี่จะถ่ายเก็บเป็นที่ระลึกให้ได้ค่ะขอบคุณนะคะแต่โทรศัพท์วิน่าจะลืมเอามาจากบ้านนะคะเดี๋ยวนะเจนใจก็ไม่ใช่โอ๊ยแม่เอาสมุดสีแดงเล่มนั้นไปเก็บไว้ไหนกันนะเจอแล้วจะได้รู้สักทีสินะว่าความลับที่อยู่ในเนี้ยมันคืออะไรกันแน่ลายมือไม่คุ้นเลยแถมยังเขียนสรรพนามแทนตัวเองว่าผมอีกนี่ไม่ใช่ไดอารี่ของแม่แน่ๆหน้านี้เขียนไว้ว่าความฝันของผมคืออาชีพนักมายากลผมเชื่อในพลังวิเศษที่ผมสร้างขึ้นมาเองได้แต่ที่บ้านกลับคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระความฝันของคนอื่นเป็นเรื่องไร้สาระงั้นหรอคุ้นๆนะเนี่ยโอ้หน้านี้เหมือนเขาเขียนระบายความในใจไว้เลยผมทนอยู่ที่นี่ไม่ไหวยิ่งใกล้ความฝันเท่าไหร่เหมือนไม่มีใครเห็นด้วยเลยเขาเขียนเหมือนว่าเขาจะไปที่ไหนสักที่เฮ้ยเขาคงจะอึดอัดหน้าดูเลยสินะหน้านี้เขียนบรรยายไว้ยาวเชียวในที่สุดผมก็หนีออกมาจนได้ชีวิตไอ้สมปองคนนี้มันน่าเศร้านักมีฝันแต่ไม่มีใครสนับสนุนหนีมาไกลขนาดนี้ก็ยังมีคนจ้องจะเอาชีวิตฮะจ้องจะเอาชีวิตเลยเหรอหรือนี่คือคำมั่นที่แม่ว่าแล้วสมปองนี่คืออย่าบอกนะวันนี้คือไดอารี่ของคุณลุงสมปองจำได้ว่าแม่เคยเล่าว่ามีพี่ชายใช่แน่ๆไหนดูซิมีอะไรต่อเจนใจนี่ลูกทำอะไรอะฮะแม่เอาสมุดของแม่คืนมาเดี๋ยวนี้เลยนี่มันของลุงสมปองต่างหากไม่ใช่ของแม่เลยนี่แกอ่านมันถึงไหนละไม่สำคัญหนูอยากฟังจากปากแม่มากกว่าวันนี้มันเรื่องอะไรกันแน่ก็ได้ถ้าแกอยากจะฟังมันคำว่าความฝันไม่ใช่สิ่งที่ครอบครัวนี้ได้ยินเป็นครั้งแรกเมื่อ20ปีที่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีความฝันและยอมทิ้งชีวิตไปเพื่อมันเหมือนกันไม่พ่อผมยอมสอบให้พ่อแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะยอมทำมันพ่อก็รู้ว่าผมอยากเป็นนักมายากลผมไม่ได้อยากรับราชการอย่าพูดจาไร้สาระแกสอบติดราชการแล้วก็ทำมันไปซะไอเรื่องมายากลจะทำเป็นงานอดิเรกก็ได้แต่ถ้าแกดื้อดึงนักฉันจะไม่สนับสนุนอะไรแกสักอย่างลุงสมปองพี่ชายของแม่เขาก็มีความฝันเหมือนลูกเขาอยากเป็นนักมายากลแต่คุณตาก็ยืนกรานที่จะให้เขารับราชการตอนนั้นแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ว่าทำไมคุณตาถึงขัดขวางพี่สมปองนักพ่อเถอะพ่อให้ผมไปลาออกเถอะผมทนทำสิ่งที่ผมไม่ได้รักต่อไปไม่ได้แต่สิ่งที่แกรักมันหากินไม่ได้แกกล้าพูดไหมล่ะว่าอาชีพที่แกรักมันจะทำให้ชีวิตของแกมั่นคงได้เท่ากับอาชีพราชการคำว่ามั่นคงของพ่อคืออะไรล่ะมั่นคงของผมคือผมได้ทำในสิ่งที่ผมรักแม้จะมีชีวิตที่สั้นหรือไม่มั่นคงอย่างที่พ่อว่าผมก็ภูมิใจกับมันสักวันผมจะทำให้พ่อเห็นเองลุงสมปองเครียดมากเครียดลงทุกวันจากที่เราพี่น้องสนิทสนมวิ่งเล่นด้วยกันกลับกลายเป็นว่าพี่ห่างจากเราไปทุกวันทุกวันยิ่งเขาฝืนเล่นมายากลเท่าไหร่อาการเครียดเขายิ่งแย่ลงเท่านั้นจนคุณตาบอกว่าเขากลายเป็นบ้าไปแล้วเลิกเล่นได้แล้วไอ้มายากลบ้าบอนี่มันทำให้แกเป็นบ้าเข้าทุกวันผมไม่ได้เป็นบ้าพ่อผมเครียดเครียดจากงานที่ผมไม่ได้รักถึงแม้จะเป็นบ้าก็เหมือนเป็นบ้าพ่อยอมรับสักทีเถอะว่าพ่อนั่นแหละทำให้ผมต้องเป็นแบบนี้แล้ววันหนึ่งพี่เขาก็หายไปหายไปจากพวกเราตลอดกาลคุณตาถึงยอมบอกแม่ว่าทั้งหมดเป็นเพราะคำมั่นบ้านเรามีคำมั่นกับบรรพบุรุษว่าต้องดำรงชีพด้วยอาชีพราชการไม่อย่างนั้นจะมีอันเป็นไปที่แกพลัดตกหน้าต่างเมื่อวันก่อนก็คงเป็นสัญญาณเตือนเพราะแกกำลังทำผิดคำมั่นงมงายก็แค่อุบัติเหตุหรือเปล่าแกอยากเป็นเหมือนลุงสมปองหรือไงหนูจะทำให้แม่ดูเองว่าหนูสามารถมีชีวิตของหนูได้โดยที่ไม่ต้องทำตามคำมั่นอะไรนั่นแกคิดจะทำอะไรนะเจนใจหนูจะคว้าที่หนึ่งในการประกวดแต่งหน้าให้ดูฉันจะทำยังไงดีถ้าเจนใจเป็นเหมือนพี่สมปองฉันคงอยู่ไม่ได้แน่ๆทำไงดีพ่อโทรหาพ่อดีกว่าพ่อหนูจะทำยังไงดีเจนใจอยากเป็นช่างแต่งหน้าแกมุ่งมั่นมากหนูกลัวกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยคำมั่นที่เคยเชื่อถือกันมาตอนนี้มันอาจจะหายไปแล้วก็ได้ถ้าเจนใจแกมุ่งมั่นก็จงสนับสนุนแกดีกว่าพ่อจะให้หนูผิดคำมั่นของครอบครัวน่ะหรอพ่อแกตัวมาฉันก็ได้เรียนรู้ว่าความเชื่อที่ยึดถือมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของใครของมันสิ่งสำคัญคือมีความสุขหรือเปล่าต่างหากนี่พ่อฮัลโหลพ่อสามวันถัดมาในวันเสาร์ยามบ่ายแก่ๆแม่กำลังจะออกไปทำธุระข้างนอกแต่จู่ๆก็มีเสียงข้อความแจ้งเตือนดังไม่หยุดและทำให้เธอได้รู้ว่าลูกสาวคนเดียวของเธอนั้นไม่ได้ไปเรียนพิเศษหลายกลุ่มครูที่โรงเรียนนี่คุยอะไรกันเยอะแยะลูกสาวน้องวิเก่งมากเลยนะคะวันหลังมาแต่งหน้าให้พี่บ้างสิเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คว้ารางวัลกลับบ้านนะรางวัลอะไรแม่ได้เลือดอ่านคำชมจากเหล่าครูที่โรงเรียนที่หลั่งไหลเอ่ยปากชมเจนใจในเรื่องการแต่งหน้าไม่หยุดจนเลื่อนไปถึงบนสุดของข้อความเธอก็ได้เห็นลิงก์แข่งขันการแต่งหน้าที่กำลังไลฟ์อยู่และเมื่อกดเข้าไปดูเธอก็ได้พบกับเจนใจในการแข่งขันนั้นเจนไม่ได้แกจะทำอย่างนั้นไม่ได้เจนใจและโจทย์ต่อไปถือว่าท้าทายผู้เข้าแข่งขันอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือโจทย์การแต่งหน้าเอฟเฟกต์ถ้าพร้อมแล้วเริ่มลงมือแต่งได้เลยครับพ่ออยู่ไหนตอนนี้เจนใจหนีไปแข่งแต่งหน้าแล้วพ่อพ
พ่อรีบมาช่วยหนูหน่อยนะเดี๋ยวหนูเรียกรถไปรับพ่อเองและตอนนี้เราก็เก็บคะแนนมาถึงโจทย์สุดท้ายกันแล้วเรียกว่าเป็นโจทย์ที่ชี้ชะตาเลยก็ว่าได้ครับกับโจทย์การแต่งแดร็กหรือการแต่งกายเป็นผู้หญิงในฉบับอลังการแบบคูณร้อยถ้าพร้อมแล้วลงมือแต่งได้เลยครับเจนใจลูกต้องหยุดมันเดี๋ยวนี้นะเจนใจเจนใจเจนใจเมื่อแม่มาถึงตึกที่เป็นสถานที่แข่งขันก็เดินหาเจนใจไม่หยุดและในที่สุดเธอก็พบกับเจนใจเข้าจนได้แม่นี่แม่มาทำอะไรที่นี่เจนใจกลับบ้านกับแม่เดี๋ยวนี้เลยไม่ตอนนี้หนูเพิ่งแข่งเสร็จกำลังรอประกาศผลอยู่แม่จะให้หนูกลับไปไหนรอฟังแล้วได้อะไรมันไม่สำคัญพอแกกำลังทำลายคำมั่นทำลายความเชื่อของครอบครัวและอาจจะมีอันเป็นไปอันเป็นไปน่ะมีแน่เพราะความเชื่อเดียวที่หนูมีตอนนี้คือหนูเชื่อมั่นว่าหนูกำลังจะชนะการประกวดแม่รอภูมิใจในตัวหนูได้เลยแกบ้าไปแล้วเหรอเจนใจนี่แกอยากจะปล่อยหลานไปเถอะใหญ่วิคุณตาปล่อยให้หลานได้ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นเถอะนี่หนูให้พ่อมาช่วยห้ามนะทำไมพ่อถึงสนับสนุนเจนใจล่ะเจนใจไม่ยอมทำตามคำมั่นครอบครัวเรานะพ่อไม่มีอาชีพไหนดีไปกว่ากันและอาชีพที่ดีที่สุดก็ไม่ควรมาจากความเชื่อของใครเราควรเป็นคนเลือกเองแต่เรื่องนี้เรามีหลักฐานกันอยู่แล้วถ้าเจนใจทำอาชีพช่างแต่งหน้าก็จะเป็นเหมือนพี่สมปองได้มันก็แค่นิทานหลอกเด็กที่ฉันสร้างมันขึ้นมาความจริงแล้วสมปองไม่ได้หายลับหรือตายจากไปไหนหรอกพี่สมปองยังมีชีวิตอยู่เหรอคะพ่อถูกต้องพี่สมปองหายตัวไปไม่ใช่เพราะเรื่องผิดคำมั่นสมปองตัดสินใจย้ายไปต่างประเทศโดยที่ไม่บอกพวกเราต่างหากมันไปทำตามความฝันของมันฝันที่ทุกคนที่นี่ไม่มีใครเชื่อแต่ตอนนั้นฉันกับแม่ของแกกลัวหลานจะมาแตกแถวและหายจากไปเหมือนสมปองเลยตัดสินใจใช้เรื่องนี้มาคู่พี่น้องแบบที่แกได้ยินมานั่นแหละยิ่งรู้ว่าสมปองประสบความสำเร็จกับอาชีพนักมายากลในต่างประเทศจึงคิดขึ้นมาได้ว่าการได้ทำอาชีพที่มั่นคงแบบที่ฉันเชื่อแต่ไม่มีความสุขก็คงไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยทั้งที่สมปองเองก็สร้างเสียงหัวเราะและแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆมากมายมันเลยยิ่งทำให้ฉันเสียใจมากอย่างนี้นี่เองไม่น่าข้อความในไดอารี่ถึงเขียนทิ้งไว้ไม่จบแบบนั้นแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับเราจะได้รู้กันแล้วว่าใครคือผู้ชนะที่จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทนี้ไปพร้อมกับได้เซ็นสัญญาไปเป็นเด็กฝึกงานตำแหน่งช่างแต่งหน้าประจำกองถ่ายเวียดแมกกาซีนนิตยสารชื่อดังของไทยและผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่เจนใจ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 ไม่ใช่เจนใจ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 แม่ทำไมอวยพรหนูแบบนั้นล่ะขอแสดงความยินดีกับนกเจนใจครับแม่หนูทำได้แล้วแม่ชื่อหนูขอเชิญน้องเจนใจมาบนเวทีได้เลยครับหนูบอกแล้วไงแม่ว่าหนูทำได้เจนใจเดินขึ้นไปรับรางวัลและช่วงเวลานั้นเองเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชีวิตของเธอได้อยู่ในกำมือของแม่ว่าแม่ของเธอนั้นจะอนุญาตให้เธอไปเป็นช่างแต่งหน้าหรือไม่เพราะอายุของเธอยังไม่บรรลุนิติภาวะยินดีด้วยนะครับน้องเจนใจรู้สึกยังไงบ้างครับหนูดีใจมากเลยค่ะที่หนูได้รับรางวัลนี้แต่จริงๆหนูเองก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะการจะไปเป็นช่างแต่งหน้าได้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อนและหนูก็ไม่รู้ว่าแม่ของหนูจะยอมไหมแต่พี่ว่าคุณแม่ท่านเนี่ยคงยอมอยู่แล้วแหละว่าไหมครับหนูก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นค่ะ
พราะใบหน้าแรกที่หนูหัดแต่งหน้าก็คือใบหน้าของคุณแม่หนูเองค่ะแม่คะแม่จะยอมให้หนูไปทำตามความฝันไหมคะคุณแม่อนุญาตให้น้องเจนใจไปทำตามความฝันไหมครับแกปล่อยหลานไปเถอะใหญ่วิเรื่องคำมั่นก็ไม่มีอะไรค้างคาอีกแล้วอย่าเป็นกังวลนักเลยแต่ว่าหนูแกจงเชื่อในสิ่งที่เจนใจเชื่อเถอะและสนับสนุนมันอย่างเต็มที่พอถึงวันนั้นแม้มันจะล้มเหลวฉันว่าเจนใจก็คงจะไม่เสียใจกับมันแน่นอนว่าอย่างไรครับคุณแม่คุณแม่อนุญาตให้น้องเจนใจไปไหมครับแม่หนูรู้ว่าที่ผ่านมาแม่อาจจะไม่เชื่อหนูแต่หนูอยากให้แม่รู้ว่าหนูเชื่อในตัวเองมาเสมอแม่เชื่อกระทั่งเรื่องที่ไม่น่าเชื่อด้วยซ้ำแต่กลับหนูที่ทำมาให้เห็นตลอดแม่จะเชื่อหนูสักครั้งไม่ได้หรอใหญ่วิตัวสมปองที่มีวันนี้ได้ก็เพราะมันเชื่อในตัวของมันเองถ้าแกอยากให้ลูกสาวมีความสุขเหมือนพี่ชายแกก็เชื่อมั่นในตัวลูกเถอะคุณแม่ต้องให้คำตอบแล้วนะครับไม่ค่ะแต่ถ้าเจนใจรับปากกับฉันว่าเธอจะตั้งใจทำหน้าที่ของเธอให้ดีในทุกๆอย่างไม่ใช่แค่ทำตามความฝันแต่ต้องอยู่กับโลกความเป็นจริงอย่างอื่นด้วยฉันก็จะอนุญาตค่ะหนูสัญญาได้ไหมล่ะเจนใจว่าหนูจะรับผิดชอบตัวเองให้ดีได้ค่ะหนูสัญญาขอบคุณนะคะแม่หนูดีใจที่สุดในโลกเลยแม้มันจะทุลักทุเลแต่ฉันก็ดีใจนะที่แม่เริ่มเข้าใจในสิ่งที่ฉันพยายามบอกมาตลอดแล้วว่าทุกอาชีพมีคุณค่าในแบบของมันทุกอาชีพมีประโยชน์ต่อสังคมในแง่มุมที่ต่างกันและความมั่นคงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวอาชีพเสมอไปอาชีพนั้นจะมั่นคงและสร้างความสำคัญได้ก็ต่อเมื่อมันคืออาชีพที่สุจริตและเป็นอาชีพที่คนคนนั้นรักที่จะทำมันเท่านั้นเองเจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนี่คือฉันเดอะซีรีส์ Thai PBS Podcast View the world via the voice.